จังครับคดีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองนะฮะไล่ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าไอ้มาตรา49เนี่ยเป็นปัญหาอีกแล้วใช่ไหมมันก็แบบว่าเหมือนกับคุณธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นใช่ไหมฮะไปยื่นต่ออัยการสูงสุดแล้วครั้งนี้มันมีข้อสังเกตว่าอัยการสูงสุดยังไม่ทันเหมือนกับยังไม่ทันวินิจฉัยอะไรเลยครับศาลทำหนังสือถามไปใช่ครับศาลทำหนังสือถามไปแล้วก็สรุปว่าอัยการสูงสุดยังไม่ได้ทำอะไรศาลออกมาเลยประมาณนั้นครับอันนี้คือเหมือนกับสมัยที่เราเคยวิจารณ์เรื่องอะไรอ่ะคดีแก้รัฐธรรมนูญครับแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงอยู่ในการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญปี250นะฮะแต่ความจริงประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็มันเป็นปัญหาเรื่องของการเริ่มคดีว่าคดีนี้ทำไมไปเข้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้นะฮะแล้วเงื่อนไขของการร้องเนี่ยมันคืออะไรผมว่าก็ดีถ้าเกิดเราจะย้อนกลับไปดูประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้น่าเป็นครั้งแรกที่มีการหรือเป็นครั้งที่สองอ่ะที่มีการอ้างเรื่องของการล้มล้างการปกครองผ่านบทบัญญัติในมาตรา49นะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าอาจจะไม่ได้มีการตั้งประเด็นนี้ให้มันชัดนะฮะคือเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่มันจะมีการยื่นเรื่องอะไรพวกนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาว่าคดีนั้นเนี่ยเขาออกแบบให้ใครก็ได้เป็นคนยื่นหรือเปล่านะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะไม่ค่อยให้ประชาชนเนี่ยนะครับทั่วไปยื่นเรื่องได้เพราะไม่งั้นคดีมันจะเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะสร้างอำนาจศาลขึ้นมามหาศาลเพราะศาลสามารถพิกอัพเลือกคดีขึ้นมาดำเนินการได้คดีไหนก็เลือกได้คดีไหนไม่เลือกก็ใช่ประมาณนั้น ก็เตะออกเลยประมาณนี้ศาลก็จะอำนาจเยอะทีนี้เรื่องนี้แต่เดิมเนี่ยนะครับไอหลักการเดิมเนี่ยมันคือหลักที่ว่าคนที่จะยื่นเรื่องนั้นนี่ถ้าเกิดเขารู้ว่ามีการกระทำที่มีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองนะฮะหรือถ้าเกิดตามรุ่นปี50คือได้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะก็สามารถยื่นเรื่องอัยการได้และอัยการเนี่ยเป็นคนร้องต่อศาลนะฮะตัวบทเนี้ยเดิมทีอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา68นะฮะในช่วงประกาศให้รัฐธรรมนูญปี2550คล้ายๆกับรัฐธรรมนูญมาตรา49ในเรื่องคดีพรรคก้าวไกลนี่แหละนะฮะแต่ตอนในมาตรา68เนี่ยเขาเขียนผูกกันว่าคนร้องอ่ะใครก็ได้ไปร้องใครที่พบเห็นการกระทำเนี่ยว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยล้มล้างการปกครองเนี่ยก็ไปร้องอัยการนะโดยตัวบทเนี่ยคืออัยการต้องเป็นคนส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเขียนผูกกันนะฮะแต่ว่ามันมีคดีเกิดขึ้นนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากตอนที่รัฐธรรมนูญปี50ประกาศใช้แล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะก็มีการเสนอร่างเข้าสู่สภานะฮะปรากฏว่าสว.ในขณะนั้นน่ะเขาก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอาศัยช่องทางตามมาตรา68เนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไปร้องว่าเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยเพื่อตั้งสสร.ขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอ่ะมันเป็นการกระทำเพื่อได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย เขาไปร้องใช่มั้ยฮะ ทีนี้ตอนที่ไปร้องถ้าเกิดเราอ่านจากตัวบทเนี่ยเขาเนี่ยไปร้องผ่านมาตรานี้ไม่ได้เพราะว่าอัยการเขาไม่ได้ร้องคือเขารับเรื่องแล้วเนี่ยเขาไม่ส่งให้พวกนี้ก็ไปร้องเองศาลรัฐธรรมนูญก็เข้ามาตีความตอนนั้นผมจำได้ผมวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างเยอะในประเด็นนี้คือศาลก็มาตีความว่าไม่ต้องผ่านอัยการก็ได้คือถ้าเกิดอัยการไม่ส่งอ่ะก็ยื่นได้เลยยื่นเองได้แล้วผมบอกว่าอันนี้เป็นการตีความที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรา68ตัวบทมันไม่สื่อแบบนั้นนะฮะอันนั้นเป็นครั้งแรกนะครับในคำวินิจฉัยที่18/22ปี2555ที่ศาลได้ช่วงชิงอำนาจเข้ามาว่าถ้าไปยื่นอัยการไม่ส่งอ่ะยื่นได้เลยศาลรับซึ่งความเห็นผมคือเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องตามอย่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็เป็นดราม่าในทางข่าวคือแบบเราก็จะเรียกกันแบบก้องวงกว้างแล้วก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วไปหรือใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าให้ยื่นอัยการสูงสุดและใช่และอัยการสูงสุดเนี่ยยื่นไปยื่นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่มันกลายเป็นบอกว่าตีความและเป็นหรือใช่ตีความและเป็นหรือคือพยายามตีความให้คนร้องอ่ะยื่นต่อศาลได้เพื่อศาลจะได้มีอำนาจเข้ามาดูอันนี้มันเป็นการตีความบทอย่างนั้นนูเนี่ยขยายอำนาจตัวเองออกไปผมเนี่ยจึงตอนนั้นหนูบอกว่าเนี่ยผมเบื่อมากเลยคือศาลเข้ามาวินิจฉัยในคดีที่นูไม่ได้ออกแบบให้ตัวเองมีอำนาจเข้ามาไอตอนนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นมีคดีหนึ่งตามมาคือคดีเนี้ยคือเขาก็ยื่นว่าล้มล้างยื่นว่าได้อำนาจมาไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยนะเพราะว่า
มันก็ตลกอ่ะคือไปแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับบอกว่าเนี่ยได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยจะตั้งสสร.อ่ะคือประเด็นมันก็เป็นเรื่องตลกน่าขบขันมากศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยเขาออกแบบนี้นะคดีนี้คือเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ล้มล้างไม่ได้เขายกคำร้องนะในคดีเขายกคำร้องแต่เขารับคดีนะอันนี้ต้องเห็นนะเขาฉวยตั้งไปถึงเอาอำนาจเขาเข้ามาเขารับคดีแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญน่ะก็ควรจะทำประชามติถ้าจะแก้ทั้งฉบับอ่ะควรทำประชามตินึกออกไหมฮะก็แต่ถ้าเกิดจะเป็นการเหมาะสมก็คือแก้เป็นมาตราได้นั้นศาลน่ะใช้อำนาจเนี่ยเข้ามาเหมือนกับเขียนกึ่งๆแนะนำแต่ไอ้ตัวคำวินิจฉัยคือเขายกฟ้องพอตอนนั้นเนี่ยเข้าใจเพื่อไทยแพ้คดีนะฮะหมายถึงว่าโอเคคดีเนี้ยก็คือแบบไม่ให้แก้ทั้งฉบับถ้าแก้ต้องไปทำประชามติก่อนเนี่ยเขาก็มาทำเป็นแก้รายมาตราจำได้ไหมที่มันมีอันนึงอ่ะที่บอกว่าให้สวเปลี่ยนให้มาจากการเลือกตั้งปี56ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดประเด็นนี้แล้วตอนหลังก็มีคนไปยื่นว่าล้มล้างอีกมีคนไปยื่นว่าล้มล้างอีกใช่ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญก็บอกคราวนี้ก็ไปเอาประเด็นเรื่องกระบวนการเสียบบัตรแทนกันอะไรพวกนี้เข้ามาตัดสินกระบวนการว่าเนี่ยถ้าเกิดให้สวมาจากการเลือกตั้งหมดจะทำให้กลับไปเป็นสภาผัวเมียนะเท่ากับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเข้าใจไหมฮะคือแค่ว่าการให้สวจากการเลือกตั้งเนี่ยในโลกนี้ก็ต้องถือเป็นประชาธิปไตยถูกป่ะศาลนู่นกับบอกไม่เป็นเขาบอกคือระบอบของเขาคือระบอบรัฐธรรมนูญ50ประมาณนั้นไม่เป็นนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้คดีนี้ถึงขนาดเข้ามาสั่งให้สภาหยุดการลงมติในวาระ3ด้วยแต่ว่าคดีที่ไปเนี่ยมันก็ไปจากมาตราเดียวกันแปลว่าในรัฐธรรมนูญนี้ศาลก็ปักหลักว่าโอเคยื่นได้พวกสวนักร้องเขาก็ไปยื่นทีนี้พอมีต่อมาเป็นรัฐบาลปี57ก็ว่าทำรัฐธรรมนูญปี60คราวนี้คนเขียนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไปเขียนซัพพอร์ตศาลรัฐธรรมนูญเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่ศาลวางหลักเอาไว้อะบัตรเนี้ยมาทำอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60เป็นมาตรา49ไปเขียนชัดเจนว่าตอนนี้ถ้าเกิดยื่นไปอัยการแล้วอัยการไม่สั่งหรือไม่ดำเนินการใน15วันเนี่ยก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ผมอ่านตัวบทอีกทีนึงนะฮะจะได้เห็นว่าคดีนี้มันมีปัญหายังไง49บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้อันนั้นวรรคหนึ่งนะฮะวรรคสองว่าผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลอนุญาตฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ในกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลมูลก็ได้ครับอัยการไม่มีความหมายเลยอ่ะคืออันนี้มันมีปัญหาเรื่องการตีความและอันนี้เฉพาะคดีนี้น่าจะยุ่งนิดหน่อยความจริงแล้วคดีก่อนหน้านี้แล้วด้วยคือประเด็นก็คือว่าคุณธีรยุทธ์ขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะก็ไปยื่นเนี่ยว่าโอเคพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองผ่านการเสนอแก้กฎหมายเลิกมาตรา112แล้วมีการทำที่ต่อเนื่องก็ยื่นไปนะเขาก็ไปยื่นอัยการสูงสุดก่อนนะเราไม่ทราบหรอกว่าอัยการสูงสุดเนี่ยกำลังทำหรือไม่ทำอะไรเรารู้แต่ว่าอัยการสูงสุดเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งไม่รับดำเนินการยังไม่ทันมีคำสั่งไม่รับดำเนินการแต่ว่าระยะเวลา15วันเนี่ยมันผ่านไปคุณยุทธก็เลยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลก็ทำหนังสือถามที่อัยการนะเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้ผลมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายศาลนูนสรุปว่านะครับอัยการเนี่ยไม่ได้ดำเนินการภายใน15วันศาลจึงมีอำนาจเข้ามาตัดสินนะฮะอันนี้อยู่ในคำวินิจฉัยคือมันว่ามันไม่ได้มีการดำเนินการภายใน15วันแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันไม่มีข้อจริงปรากฏว่าอัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการตามที่ร้องขออย่างไรเพราะว่าเราลองนึกภาพความจริงครับสมมติว่าผมเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยมีคนมายื่นคำร้องต่อผมว่ามีบุคคลกลุ่มบุคคลกระทำการในการล้มล้างการปกครองถูกไหมฮะอยู่ๆเนี่ยผมจะรับคำร้องนั้นเป็นหลุดไปรษณีย์ส่งไปศาลนู่นเลยมันไม่ได้ผมก็ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนถูกไหมฮะถูกไหมเว้นแต่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องไร้สาระไม่มีมูลผมไม่รับคำร้องเลยถ้าผมสั่งไม่รับคำร้องชัดเจนเลยเนี่ยโอเคก็ไปศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมรับเอาไว้แล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่หาข้อเท็จจริงต่างๆอยู่เนี่ยซึ่งถ้าดำเนินการใน15วันมันไม่เสร็จอยู่แล้วแต่มันไม่มีทางเสร็จ15วันถูกฮะมันไม่มีทางเสร็จ15วันทีนี้ศาลจะไปตีความว่าไม่ดำเนินการ15วันหน่อยหนึ่งว่าเขาไม่ดำเนินการอะไรเลยแต่ถ้าเขารับเรื่องแล้วและอยู่ในโปรเซสของการดำเนินการอยู่อ่ะเราจะเรียกเขาไม่ดำเนินการเหรอครับเราจะตีแบบนั้นเหรอฮะถ้าอย่างนั้นรัฐธรรมนูญก็ต้องเขียนเอาไว้ถูกไหมครับว่าหรือว่าเมื่อพ้น15วันแล้วไม่มีคำสั่ง
ก็ให้ส่งให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็คนทั่วไปฟังจะไม่เข้าใจจะมีความรู้สึกว่ามีตีความมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอพ้น15วันครับศาลคว้าไปได้เลยถ้าเกิดดูจากคดีนี้มันเป็นนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคดีนี้แอคทีฟเลยนะครับเพราะว่าพอพ้น15วันคุณยุทธก็ไปร้องพอร้องปุ๊บศาลก็ถามอัยการเลยแต่มันไม่ปรากฏว่าตอนถามศาลอัยการถามอัยการอัยการเขาตอบว่ายังไงมันไม่เขียนนี่คือถ้าเกิดอยู่ในคำวินิจฉัยบอกว่าศาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่อัยการไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เลยอย่างนั้นก็โอเคถ้าคำมันบอกว่าถ้าอัยการไม่ดำเนินการอะไรเขาเขียนแบบนี้ไงครับเขาเขียนว่าหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอคำว่าไม่ดำเนินการหมายความว่ายังไงอ่ะคุณจะตีความไม่ดำเนินการก็คือว่าไม่ส่งฟ้องเหรอไม่ส่งคำร้องเหรอแสดงว่าประโยคนี้มันประโยคนี้ไม่อ่านไม่ได้ใช่มันอ่านไม่รู้เรื่องครับคือใช่1มันมีอยู่3เคสใช่มั้ยฮะ1อัยการไม่รับอัยการไม่รับอันนี้ชัดอัยการบอกไม่รับคำร้องอันนี้ชัดเจนนี่นะฮะ2บอกว่าไม่ทำอะไรเลยอันแต่ว่าอันที่3คือสมมติเค้ากำลังทำอยู่กำลังทำอยู่แต่ถ้ามันไม่เสร็จใน15วันอ่ะก็ใช่ไงคือถ้าถูกไงมันก็เวลาจะร้องบอกว่าคนล้มล้างเนี่ยพอเหรอ55วันน่ะมันพอเหรอฮะ15วันถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นทำไมรัฐนูนไม่เขียนล่ะครับว่าหรืออัยการไม่ได้มีการส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลนูนภายใน15วันนับแต่วันที่มีการยื่นคำร้องถ้าอย่างนี้จะชัดหมายถึงมีคนมาร้องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณ15วันคุณต้องตัดสินใจคุณจะส่งหรือไม่ส่งนะถูกไหมฮะถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณไม่ส่ง15วันเขาก็มีสิทธิ์ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องเขียนให้มันชัดเจนแบบนั้นไม่ใช่เขียนว่าไม่ดำเนินการภายใน15วันแต่วันรับคำร้องขอมันไม่รู้เรื่องทีนี้การที่ข้ามขั้นอัยการครับมันมีผลยังไงต่อคดีมันมีสิครับเพราะว่าเรานึกภาพโดยปกติธรรมดาเนี่ยว่าในทางการเมืองอะนะฮะคนอะมันมีความทัศนะแตกต่างกันหมดอยู่แล้วแหละแต่ละคนมีความเห็นไม่ตรงกันถ้าเราปล่อยให้การร้องอะนะครับมันไปร้องอ้างอะไรพวกนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็มันส่งไปโดยง่ายอะมันก็จะอยู่ที่ศาลเลยไงครับว่าศาลเนี่ยแทนที่มันจะมีการผ่านองค์กรของรัฐมาเบื้องต้นก่อนในการหาข้อมูลข้อจริงเนี่ยเรื่องมันพลาดไปที่ศาลเลยศาลก็ต้องเข้ามาหาข้อความที่จริงต่างเองความจริงเนี่ยแม้กระทั่งว่าการที่บอกอัยการไม่ส่งแล้วให้ผู้ร้องยื่นเนี่ยโดยหลักมันไม่ถูกนะครับโดยหลักมันไม่ถูกหลักคิดตั้งแต่นู่นปี40เนี่ยคือเรื่องใหญ่แบบนี้องค์กรของรัฐก็ต้องเห็นนะมันมีมูลว่าคนกลุ่มนี้จะกระทำการล้มล้างการปกครองศาลน่ะที่อยู่ทีหลังถึงเข้ามาไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้ไปยื่นหรือเขียนรัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขมันร้องกันง่ายๆแบบนี้หรือศาลเข้ามาตีความแบบนี้คือมันทำให้เกิดเรียกว่าอำนาจศาลที่กว้างขึ้นในการที่ไปสอบสวนเองอะไรเองหาข้อมูลใช่พอ15วันศาลก็ลงมาเลยไงแล้วอันนี้ผมนั่งสังเกตอยู่บอกว่าเรื่องนี้ศาลแอคทีฟเลยครับจริงๆเนี่ยผมสังหรณ์ใจแต่ตอนนั้นแล้วเพราะคดีนี้ศาลเนี่ยแอคทีฟเลยคือถามเลยว่าตกลงเนี่ยพ้น15วันไปแล้วเนี่ยอัยการทำอะไรไหมแต่น่าเสียดายว่าศาลก็ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏในคำวินิจฉัยว่าอัยการสูงสุดเนี่ยไม่ได้ดำเนินตามคำร้องอย่างไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเขาอาจจะกำลังดำเนินการอยู่อาจจะกำลังสอบอยู่แล้วข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีด้วยในคำวินิจฉัยว่าพอศาลรับแล้วเนี่ยศาลก็บอกอัยการอ่ะส่งมีข้อมูลให้ส่งมาอัยการก็ส่งข้อมูลไปก็เป็นข้อมูลที่บอกว่าโอเคสส44คนยื่นแก้ไอ้กฎหมายมีระบุชื่อว่ามีอะไรบ้างมีใครบ้างอันนี้ก็ไปจากอัยการขอไปจากอัยการแปลว่าเขาก็กำลังดำเนินการอยู่ไงแต่เขายังไม่ได้มีความเห็นเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เห็นว่าล้มล้างเขาจะต้องส่งไหมเห็นไหมฮะจริงเดี๋ยวนะคุณธีรยุทธเนี่ยแกไปยื่นกกต.ใช่ครับคือเรื่องนี้อันนี้ปรากฏเองในคำวินิจฉัยครับคือก่อนที่คุณยุทธเนี่ยจะมายื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัวเองไปยื่นที่กกต.ก่อนนะครับไปยื่นกกต.ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยดำเนินการยกเลิกมาตรา112และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นการดำเนินการที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่เรื่องนี้กกต.ไม่รับคำร้องครับแปลว่าอะไรแปลว่ากกต.เห็นว่ามันไม่มีมูลเลยที่เขาดำเนินการเนี่ยรณรงค์หรือดำเนินการจะเสนอกฎหมายเนี่ยแล้วการยื่นครั้งแรกเนี่ยยื่นว่าอาจเป็นปฏิปักษ์นะฮะมันเบากว่าล้มล้างอีกของคำนี้มันแตกต่างต่างกันสิครับ
เดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนท้ายว่าพอมันต่างกันแบบนี้อันตรายของพรรคก้าวไกลมันจึงเกิดขึ้นได้มากเลยครับอาจเป็นปฏิปักษ์มันเบากว่าล้มล้างศาลมันเคยมีคำวินิจฉัยคดีพรรคยุบพรรคไทยรักษาชาติน่ะเนี่ยอาจเป็นปฏิปักษ์เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นล้มล้างครับเป็นการกระทําที่มีลักษณะซ้อกร่อนอะไรประมาณนี้ตรงเลยอ่ะก็พอแล้วครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นปฏิปักษ์ยุบพรรคได้แต่ล้มล้างนี่หนักกว่าอีกล้มล้างนี่หนักกว่าแต่ว่าตัวบทในมาตรา49มันไม่มีคำว่าอาจเป็นปฏิปักษ์นะฮะคือ49เนี่ยพูดถึงล้มล้างเลยนะครับแล้วก็เขาสั่งให้หยุดการกระทําเนี่ยนะฮะใช้สิทธิภาพล้มล้างการปกครองเนี่ยสั่งให้หยุดทีนี้เหตุยุบพรรคการเมืองมันมี2เหตุคือเหตุที่กระทำการเป็นการล้มล้างอันหนึ่งกับเหตุที่อาจเป็นปฏิปักษ์อีกอันหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่คุณธีรยุทธไปร้องกกต.อ่ะคุณนี้ก็คงเห็นใช่ไหมว่าอันนี้มันไม่ถึงขั้นล้มล้างคุณถึงไปร้องว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ตัวเขาอ่ะตอนร้องอ่ะเพราะว่าไอ้พ.ร.ป.ไอ้กกต.อ่ะกำหนดเหตุว่าล้มล้างก็ยุบได้ตอนนี้เขาต้องงานให้ยุบพรรคไงฮะมันเป็นเรื่องยุบพรรคยุบพรรคมันมีก็คือล้มล้างการปกครองกับอาจเป็นปฏิปักษ์เขายังเลือกร้องอาจเป็นปฏิปักษ์เลยเพราะมันเบากว่าแล้วกกต.ก็ไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญกกต.ไม่รับคำร้องครับไม่รับเลยครับแต่ว่าไอ้ตอนที่ไม่รับคำร้องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดช่องว่าถ้ากกต.ไม่รับเนี่ยผู้ร้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคได้ไงมันไม่มีไงเขาก็เลยมาใช้ช่องสารรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่งคำมันหนักกว่ามันเป็นเรื่องใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองเดี๋ยวจะเห็นว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางท่านบังเอิญผมได้อ่านคำนี้ใช้ส่วนตนเนี่ยนะฮะลังเลมากๆเลยว่านี่มันถึงขั้นล้มล้างเหรออ่านจากตัวคำนิฉัยเนี่ยบางท่านเนี่ยเห็นเลยนะครับมีนะฮะใน9คนมีบางท่านเนี่ยเขียนว่ามันไม่ถึงขั้นนะตัวดีมากเลยลงท้าย เดี๋ยวค่อยดูก็ได้ครับแต่ว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้มันคือความไอ้ประหลาดในทางกฎหมายมันเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มคดีเลยอันนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่า เราก็ไปกันแบบอยู่กันไปแบบงงๆมันไม่เคลียร์ไม่ชัดมั่วๆกันไปแล้วก็ตีความไปนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็คือศาลเนี่ยเขามีบทบาทในการรับคดีทีนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่รับคดีเสร็จแล้วเนี่ยศาลก็ไปเรียกพยานเองหมดก็ใช่ครับหน่วยงานข่าวกรองหรืออะไรต่างๆเยอะเลยฮะผู้บัญชาการตำรวจข่าวกรองคือไปเอาคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ในคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยมีตุลาการสำนวนท่านหนึ่งเนี่ยทำตารางเลยนะครับตารางกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการทำผิดมาตรา12กับผู้ถูกร้องก็ไปเอาชื่อส.ส.มาเรียงนะฮะว่าคนนี้ถูกกล่าวหาว่าทำผิด112คนนี้ไปประกันตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขายังไม่ทันผิดบางคนคดีฐานไม่ตัดสินว่าผิดกลายเป็นแบบผู้สมัครส.ส.อะไรพวกนี้มาที่ได้เป็นส.ส.เนี่ยสารนูนชี้ไปแล้วว่าผิด112เกือบจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้มันเป็นความคำวินิจฉัยส่วนตนคือเขาพยายามจะมองว่านี่ยังไงมันสัมพันธ์กันไงคือยังจะมองว่ามันเป็นกลุ่มก้อนอันเดียวกันพยายามจับเหมือนกับเอาทุกอันมาต่อกันน่ะใครก็ว่ามีคนของมันเหมือนกับต่อจิ๊กซออะไรประมาณนี้เพื่อให้เห็นว่านี่เป็นขบวนการที่จะล้มล้างการปกครองซึ่งศาลมองว่ามันคือการลดทอนสถานะพระมหากษัตริย์เดี๋ยวจะพูดกันต่อไปในทางเนื้อหาทีนี้จังใช่ไหมครับไอ้การเอามาทำจิ๊กซอแบบเนี้ยมันมีนักกฎหมายหลายคนเขาก็เหมือนกับแบบนี่คือแบบมันเป็นเรื่องปัญหาการสอบสวนแบบเหมือนกับแบบอะไรอ่ะมันนะมันคดีอาญาอะไรต่างเขายังต้องมีการหักล้างอะไรต่างแต่นี่มันเหมือนกับเป็นการแบบศาลมองเจตนาซ่อนเล้นซ่อก่อนมันทำลายแล้วเอามาโยงเอามารวมกันถูกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูประเด็นแบบนั้นว่าศาลทำนั้นได้ไหมเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเรื่องนี้อะไรคือวัตถุของคดีครับไอ้ประเด็นที่เอามาจิ๊กซอมาต่อกันเนี่ยเวลาที่เราคิดทางกฎหมายอ่ะมันต้องคิดให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปถูกไหมครับเราต้องเริ่มก่อนว่าโอเคเรื่องนี้คนร้องเขามีสิทธิ์ร้องไหมมันผ่านขั้นตอนก่อนการยื่นคำร้องที่มันถูกต้องตามที่หนุนหรือเปล่าเราตีความที่หนุนว่ายังไงคือประเด็นที่พูดไปเมื่อกี้นี้ซึ่งผมก็ชี้เห็นว่ามันประหลาดอยู่นะมันประหลาดอยู่นะครับคุณเคยไปยื่นอาจเป็นปฏิปักษ์กกต.ไม่รับต่อมาคุณมายื่นว่าล้มล้างทั้งนี้ความจริงตอนยื่นอาจเป็นปฏิปักษ์อ่ะคุณอาจยื่นล้มล้างก็ได้แปลว่าในตัวคนร้องเองก็รู้ว่านี่มันไม่ถึงขั้นล้มล้างความเห็นผมนะถ้าคุณเห็นว่ามันถึงขั้นล้มล้างตอนที่คุณยื่นยุบพรรคคุณต้องเอาเหตุล้มล้างไปยื่นสิถูกปะล่ะมันคือเรามันแย้งได้อะจากพฤติการหรือการยื่นคำร้องของคนที่ยื่นคำร้องในคดีนี้เองตอนยื่นกับกกต.มันเห็นจากตรงนี้เสียดายว่าอะไรครับก้าวไกลเขาไม่ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นหักนะครับในการโต้แย้งแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงเมื่อกี้นี้มันคือปัญหาว่าอะไรคือวัตถุแห่งคดี
ผมเนี่ยตอนที่ฟังนั่งฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านอ่านบนบัลลังก์วันนั้นนะครับผมก็ยังจะดูว่าไอ้เรื่องนี้อะไรคือวัตถุเพราะว่าตัวถ่วงคดีมันคือการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองใช่ไหมฮะถูกไหมฮะทีนี้มันต้องมีการกระทำมันคือการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพใช่ไหมปรากฏในคดีนี้นะครับผมก็ภาพมันเบลอทั้งคดีเพราะว่าถ้าเราไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยรวมทั้งดูจากตอนที่ศาลผลของคดีตอนที่ศาลสั่งอะห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่2อันมันอยู่2ก้อนก้อนแรกคือก้อนที่ก้าวไกลอะเขาเสนอแก้112 112อันนึงกับอีกอันนึงเนี่ยคือการทำอื่นๆเช่นการกำหนดเป็นนโยบายพรรคการอะไรล่ะครับการรณรงค์และรวมทั้งการที่สสของพรรคเขาหรือผู้สมัครสสของพรรคเขาว่าไปประกันตัวไปอะไรประมาณเนี้ยไปติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์นี่มีในส่วนตนมีเกือบทุกคนเลยนะทุกคนทุกคนผมจำได้ว่าตอนที่สัมภาษณ์เรื่องไหนไม่รู้สักเรื่องนึงก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเรื่องติดสติ๊กเกอร์ผมติดสติ๊กเกอร์เนี่ยต้องระวังนะวันคือมันจะถูกเอาไปใช้ในคดีนี้เอาไปใช้จริงๆแล้วศาลน่ะเอามาดูเป็นประเด็นเลยว่านี่คือเจตนาคือจะยกเลิกอ่ะเพื่อเอาไปซัพพอร์ตว่าเนี่ยมันเป็นการลดทอนสถานะแต่ว่าอันนั้นเราค่อยว่ากันแต่ประเด็นคือวัตถุแห่งคดีเนี่ยมันเหมือนมี2 ส่วนส่วนที่เป็นการที่ส.ส. 44คนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาเสนอแก้112นะฮะการเป็นส่วนนึงคือการทำอื่นที่2อันเนี้ยความประหลาดก็คือว่ามันไม่ชัดว่าศาลน่ะเอาประเด็นไหนหรือมันเกี่ยวกันไงเพราะว่า2อันเนี้ยมันต่างกันอยู่นะฮะมันต้องให้ชัดก่อนว่าตกลงเนี่ยการเสนอแก้กฎหมายเนี่ยเป็นการให้สิทธิและเสรีภาพหรือเปล่าเพื่อล้มล้างการปกครองไหมหรือการที่ผู้สมัครสสหรือสสไปประกันตัวเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือเปล่าคือเข้าใจไหมถ้าเราแยกการกระทำอ่ะแล้วเราตั้งประเด็นน่ะมันจะชัดแล้วเราจะรู้สึกถึงความไม่สมเหตุสมผลของการชี้เรื่องนี้ขึ้นมาทันทีถ้าเราแยกแต่ละอันน่ะถูกไหมล่ะแต่ศาลน่ะไม่ได้แยกครับศาลเอาทุกอย่างมามัดรวมกันเอามามัดรวมกันแล้วพอเอามามัดรวมกันเนี่ยในคำวินิจฉัยมันก็เลยจะเบลอแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านส่วนตัวเราก็จะพบว่าตุลาการบางคนน่ะเห็นว่าการเสนอแก้112อ่ะทำได้มันไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพเลยมันเป็นการกระทำในกระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งมันเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาสามารถทำได้ที่เขาเสนอกฎหมายอย่างน้อย4คนผมเห็นอาจารย์นครินทร์คนใช่ฮะมีอาจารย์นครินทร์มีท่านวรวิทย์มีท่านจิรนิตอาจารย์จิรนิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่แน่ใจจะเป็นท่านนพดลหรือเปล่าอันเนี้ยแต่ท่านนพดลทำไมอาจจะไม่เขียนชัดอันนี้ส่วนคนที่บอกว่าการเสนอกฎหมายเข้าสภาผิดเนี่ยมีหลายคนนะครับมีเขียนมีแต่ว่าไม่ได้ครบก็ไม่ได้ครบทุกคนไม่ครบทุกคนครับไม่ครบทุกคนความจริงเรื่องนี้มันควรต้องโหวตแสดงว่าประเด็นนี้เขาไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตครับเขาไม่ได้โหวตมาแต่ว่ามาเขียนคำวินิจฉัยกลางเหมือนกับว่าการเสนอกฎหมายเข้าสภาผิดถูกต้องในคำวินิจฉัยเนี่ยผมคิดว่าในคำวินิจฉัยเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยนะครับน่าจะมาจากขออนุญาตเอ่ยนามนะครับว่าจะมาจากตุลาการท่านหนึ่งซึ่งท่านชี้ไปเลยนะครับมีสักสองสามคนนะที่บอกว่าคือมันมีประเด็นต่อสู้ไงว่าไอ้นี่เป็นการใช้สิทธิมันไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพซึ่งประเด็นนี้ถูกนะมันเป็นเรื่องของการที่เขาใช้อำนาจความเป็นในฐานะที่เป็นส.ส.เสนอถูกไหมล่ะแต่ว่าตุลาการจำนวนหนึ่งก็บอกจริงมันไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพจริงนะฮะแต่ว่ามีตุลาการคนหนึ่งบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญไอ้มาตรา49เนี่ยเขาไม่ได้ยกเว้นเรื่องการเสนอกฎหมายเอาไว้คือให้เหตุผลแบบครอบจักรวาลเลยบอกว่ามันเป็นการกระทำคือลอจิกอันนี้มันไม่น่าจะถูกนะคือมันต้องดูว่าตกลงอ่ะไอ้เรื่องการเสนอกฎหมายอ่ะมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเปล่าถ้าเสนอโดยส.ส.จริงๆการเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ใกล้ที่สุดนะพอจะเป็นไปได้นะก็คือประชาชนเข้าชื่ออันนี้พอจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นส.ส.เนี่ยนะฮะคนเสนอกฎหมายเนี่ยมันก็คือ1รัฐบาล2คือส.ส.ที่ตอนนี้มีประเด็นกันอยู่ว่าไปกฎหมายของฝ่ายค้านไปติดอยู่ที่นายกเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต่างๆเหล่านี้นะฮะเราต้องเข้าใจว่าเวลาเสนออะนะฮะขั้นตอนการเสนอกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องว่าใครเป็นคนมีสิทธิเสนอกฎหมายอะใช่นะฮะแต่ว่าของกรณีของส.ส.ซึ่งระบุเอาไว้มันไม่ใช่เป็นสิทธิและเสรีภาพในหมวดสิทธิมันเป็นกรณีที่กฎหมายให้สถานะเขาที่เขาเป็นผู้แทนปวงชนเมื่อเขารวมกันได้จำนวนหนึ่งเขาก็เสนอ
ถ้ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับด้วยการเงินเนี่ยก็ต้องผ่านนายกเพราะนายกก็เป็นคนดูงบประมาณในภาพรวมแล้วโดยทั่วไปในเวลาเสนอกฎหมายเข้าสภาเนี่ยนี่ผมพูดนิดนึงก็ได้นะครับที่มีประเด็นเรื่องไปตามทวงกฎหมายกันอยู่เนี่ยปกติกฎหมายที่มันจะมีโอกาสผ่านเป็นกฎหมายมันคือกฎหมายรัฐบาลครับเพราะเขาเป็นฝ่ายข้างมากในสภาเป็นเรื่องปกติในระบบรัฐสภาครับเวลาฝ่ายค้านเสนอกฎหมายไปอ่ะถ้าคุณเสนอไปรัฐบาลนะฮะรัฐบาลนะถ้าเขาเห็นว่าไอ้กฎหมายเนี้ยมันดีเนี่ยเขาก็เสนอร่างเขาเข้าประกบครับเขาไม่มีทางเอาร่างของฝ่ายค้านเป็นของเขาเองเพราะว่านี่มันคือการแข่งกันในทางการเมืองแล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินน่ะมันเป็นดุลยพินิจของนายกอยู่แล้วครับว่าโอเคเขาจะส่งเข้าสภาหรือไม่ส่งเขาจะตีความว่ายังไงแล้วมันก็ต้องไปที่ประธานกรรมาธิการมาวินิจฉัยต่างๆคือมันมีกลไกของเขาอยู่มันเป็นเรื่องถ่วงกันนะฮะแต่ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพมันจะตลกมากเลยถ้าเกิดเราบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเข้าสู่สภาเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของรัฐมนตรีเพื่อล้มล้างการปกครองมันฟังดูแล้วมันไม่ใช่คือว่าคนที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายเนี่ยก็น่าจะเข้าใจมันไม่ใช่สรุปก็คือว่าการเสนอตัวร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์หรอกแต่ศาลน่ะใช้เหตุผลกลับทางกันบอกว่าเพราะกฎไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นเอาไว้เมื่อไม่ยกเว้นเอาไว้มันก็ต้องถือเป็นการใช้สิทธิ์เนี่ยมีตุลาการบางคนเขียนชัดเลยในคำวินิจฉัยซึ่งผมว่าระบบลอจิกเนี่ยมันส่วนคือของบางอย่างอ่ะถ้ามันไม่เข้าในสิ่งนั้นแล้วมันต้องเขียนยกเว้นถูกไหมฮะเราจะไปยกเว้นเราไปยกเว้นในสิ่งที่มันไม่เข้าอยู่ในกรอบนั้นได้ยังไงตั้งแต่แรกมันแอบเสิร์ตนะมันไม่เป็นระบบคิดระบบตรรกะที่มันเป็นปกติอะถูกป่ะคือเหมือนกับจะทำอะไรนี่คือต่อไปนี่ก็ต้องกฎหมายต้องเขียนยกเว้นคือศาลน่ะพออ่านแล้วดูก็แปลว่าศาลก็จะตรวจสอบไงศาลจะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นนี้เลยไงเพราะฉะนั้นศาลก็จะต้องตีความไงว่าอันนี้กฎรัฐมนูลไม่ได้เว้นเพื่อข้าพเจ้าด้วยเข้าไปตรวจสอบเป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งที่ไอกระบวนการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัตินะมันมีกลไกของมันโดยเฉพาะคุณเสนอเข้าสภาแล้วเนี่ยเมื่อมันผ่านสองสภาเนี่ยคนที่ไม่ด้วยเขาก็สามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐมนูลได้ซึ่งอันนี้หลายคนก็เขียนอย่างนี้ก็ถูกต้องการความเห็นส่วนตัวหลายคนก็เขียนสามสี่คนเนี่ยเขียนแบบนี้ซึ่งถูกต้องนะประเด็นนี้เขาเขียนถูกแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าคำวินิจฉัยกลางมาจากตุลาการคน2คนมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นแต่หมายความว่า4-5คนเลย4-5คนเลยอีกคนนึงใช่คนเดียวหลักๆคน2คนน่ะที่เขียนชัดเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดจะเว้นนะรัฐมนตรีต้องเขียนเว้นว่าไม่ให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องการเสนอร่างกฎหมายถ้ารัฐมนตรีเขียนเว้นก็แปลว่าการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยร่างพรบเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา49ที่ศาลจะเข้ามาคุมหรือเข้ามาตรวจสอบได้ผลมันคืออะไรฮะผลมันคือว่าในอนาคตน่ะสมมติว่ามีใครเสนอร่างกฎหมายอะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์นะฮะยังไม่ทันต้องลอยเข้าสู่สภาไปผ่านกระบวนการในสภาเลยนะครับศาลถ้ามันมีคนร้องอัยการก็ยังไม่ทันจะดูเลยว่าตกลงมันมีมูลพอไม่มีมูลพอนะฮะ15วันยังไม่ทันจะได้สั่งอะไรเนี่ยศาลจะเข้ามาได้เลยครับแล้วหยิบเข้ามาแล้วบอกว่าเนี้ยคุณทำไม่ได้นะเลิกนะเป็นการล้างการปกครองอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นคือผมประเมินว่ามันคงไม่ใช่กฎหมายทุกฉบับหรอกที่ศาลจะเหมือนกับโฉบเข้ามาจับคดีนี้นึกออกไหมเข้าไปตัดสินคงไม่ได้ทุกคดีแต่ถ้าเราดูจากคดีนี้เราจะเห็นแนวโน้มว่าคดีต่อไปเลยก็ตามร่างกฎหมายก็ตามนะที่เกี่ยวพันกับสถานะพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นแนวที่เขาจะอ้างต่อไปคือปกติเวลาศาลตัดสินเขาจะอ้างแนวเดิมด้วยนะฮะเขาจะเอาคำนิฉัยเนี่ยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคำนิฉัยเรื่องยุบไทยรักษาชาติคดีลานพญานาคมาอ้างต่อกันอ้างซ้อนๆกันเพื่อจะ justify ว่านี่ข้าพเจ้าคดีก่อนข้าพเจ้าหรือตุลาการรุ่นก่อนเคยตัดสินแบบนี้เอาไว้แล้วนะไม่ได้แหวกแนวอะไรไปนะเอาตามนี้แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยต่อเนื่องมาตั้งแต่มันก็เป็นตอนนี้นะอันนี้มันก็ทำให้อำนาจศาลก็จะเยอะมากนะฮะในการเข้ามาดูตัวร่างพระราชบัญญัติที่อาจจะเกี่ยวพันพระมหากษัตริย์เท่ากับว่าเราจะไม่เปิดทางให้เรื่องนี้สามารถพูดได้โดยหลักเกณฑ์ในทางประชาธิปไตยในรัฐสภาเลยครับซึ่งไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะในความเห็นผมถามอาจารย์ถามข้ามไปนิดหนึ่งว่าในเคสนี้เนี่ยที่มีคนจะไปมันจะมีการร้องเล่นงาน14ส.ส.ที่เข้าชื่อครับที่เสนอกฎหมายเสนอกฎหมายครับเขาสามารถอ้างตุลาการสารรัฐธรรมนูญ4คนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีการลงมติไม่มีการลงมติครับแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องอ้างสี่ห้าเขา
เขาคือเขาถ้าเขาจะอ้างอ่ะคือความเห็นของตุลาการส่วนตนมันไม่มีผลทางกฎหมายครับตัวที่มีผลทางกฎหมายคือคำวินิจฉัยของศาลซึ่งในคำวินิจฉัยของศาลเขาเขียนชัดไงครับว่าการเสนอร่างกฎหมายอ่ะมันเป็นการให้สิทธิและเสรีภาพซึ่งแล้วผิดแล้วเนี่ยเป็นการล้มล้างเขาคือเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อไปเรื่องยุบพรรคกับตัดสิทธิ์44ส.ส.นะฮะคำวินิจฉัยเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยดูทั้งที่เราเห็นชัดๆเลยว่าความเห็น4คนอย่างน้อยถูกต้องครับความเห็น4คนเนี่ยเห็นไม่ผิดไม่ผิดใช่ฮะแต่แล้วอีกฝ่ายที่ผิดก็เหมือนจะไม่ใช่5คนนะไม่ได้ชัดขนาดเขามันมีชัดๆเนี่ย 2-3 คนที่เขียนนะฮะแต่ว่าผมใจโดยรวมเนี่ยมันคงจะไปทั้ง5คนนั่นแหละหมายถึงว่าบางคนที่ไม่เขียนชัดก็คือมองว่าโอเครับได้ตรวจได้เพราะถ้าเกิดเราไปดูส่วนตนน่ะเราก็จะเห็นว่าบางคนไม่ได้ประเด็นน่ะมันโคดูอันนี้มันเป็นหมายเรื่องการตั้งประเด็นคือประเด็นมันไม่ถูกตั้งให้มันโหวตดีเบตน่ะอันนี้เป็นปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญตั้งเรื่อยมานะครับคือผมเป็นนักกฎหมายเวลาที่วินิจฉัยข้อกฎหมายผมชอบความชัดเจนคือโอเคผลสุดท้ายอ่ะเราจะเห็นเหมือนกันท่านจะเห็นเหมือนผมเห็นเหมือนท่านหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่โอเคมันอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้ถูกไหมครับแต่อย่างน้อยในเชิงกระบวนพิจารณาเนี่ยถ้ามันเห็นไม่ตรงกันน่ะมันควรต้องตั้งประเด็นโหวตมันควรต้องตั้งประเด็นโหวตให้เห็นว่าโอเคเสียงในประเด็นนี้มันเป็นยังไงไม่นั้นเราก็จะงงว่าตกลงมันเป็นเสียงข้างมากจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราสังเกตในการเขียนคำพิพากษาคือศาลเขียนทุกอย่างรวมไปหมดครับรวมไปหมดคือประเด็นลำดับขั้นตอนน่ะมันเลยไม่ค่อยชัดคืออย่างน้อยโอเคเขาก็บอกว่าโอเคเขามีสิทธิ์รับคดีอันนี้เขาบอกเขามีสิทธิ์รับคดีใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปที่ประเด็นของเนื้อของคดีแล้วก็ไปชี้ในเนื้อของคดีแต่ในเนื้อของคดีมันมีประเด็นแยกย่อซ้อนกันอยู่หลายอันก็ควรจะวินิจฉัยทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าโอเคไอ้เสนอแก้เนี่ยสุดท้ายในคำวินิจฉัยกลางเขาบอกว่ามันอยู่ในความหมายของการให้สิทธิและเสรีภาพใช่ไหมเขาตรวจใช่ไหมฮะส่วนไอ้การประเด็นอื่นการทำอื่นมันก็จะมีเรื่องของการใช้เป็นนโยบายพรรคนะครับเป็นเรื่องของการที่ส.ส.ไปประกันตัวต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ไม่เคลียร์อีกครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคนร้องอ่ะเขาร้องผู้ร้องสองคนคนแรกเนี่ยคือคุณพิธาคนที่สองเนี่ยคือพรรคก้าวไกลโปรดสังเกตเขาไม่ได้ร้อง44ส.ส.เป็นรายคนนะครับคนที่ร้องอ่ะก็คือร้องพิธาหัวหน้าพรรคกับร้องพรรคผมสงสัยว่าเขาจะร้องพิธาไปทำไมถ้างั้นคุณก็ร้องเป็นตัวพรรคสิเพราะว่าพิธาเขาก็ทำส่วนหนึ่งโอเคคุณอาจจะมีการไปปราศัยไปติดสติกเกอร์อะไรส่วนนี้แต่ว่าพฤติการอื่นมันคือของคนอื่นนะเป็นรายคนของตัวพรรคที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการที่พรรคกำหนดเป็นนโยบายแต่นโยบายของพรรคเนี่ยมันผ่านการแอปพรูฟจากกกต.มาแล้วถึงขนาดนั้นมีคนไปร้องว่าเนี่ยมันเป็นอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองซึ่งเบากว่าล้มล้างกกต.ก็ไม่รับคำร้องพรรคเขาก็ต้องแน่ใจใช่ไหมว่าเขาสามารถเอาไปรณรงค์ได้ถูกไหมฮะเพราะไอ้ตัวพักอ่ะมันดูจะมันไม่เข้าเลยทีนี้ประเด็นนี้เป็นปัญหาคือกรณีของพฤติการอื่นๆของสสหรือผู้สมัครสสของพักซึ่งอันนี้เป็นพฤติการของแต่ละคนไงครับแล้วเวลาที่คุณจะบอกว่าเนี้ยมันเอามาที่พักก็คุณต้องโยงให้ได้ว่านี่มันเป็นการทำของพักยังไงคือคนที่เขียนเรื่องนี้ชัดน่ะนะครับก็คือมีอาจารย์อุดมอันนี้เขียนชัดว่าเนี่ยต้องถือว่ากรรมการบริหารพักยินยอมด้วยแล้วเป็นการทำของพักแต่มันเป็นการอนุมานน่ะแบบเอาพฤติการของแต่ละคนนะครับมารวมให้กลายเป็นเรื่องของพรรคการเมืองซึ่งผมมันไกลไปเพราะนั้นนี่มันมีปัญหาเรื่องตัวผู้ถูกร้องด้วยเพราะว่าเขาร้องตัวพิธากับตัวพรรคไม่ได้ร้องตัวส.ส.แต่ละคนแต่ส.ส.แต่ละคนมารวมแต่ศาลก็พยายามจะบอกว่าก็ส.ส.ทั้ง44คนน่ะก็เป็นส.ส.ของพรรคนี้ก็คือพยายามมองทั้งหมดเพื่อบอกว่าเป็นการทำของพรรคนั่นแหละคือแต่ว่ามันไม่ชัดในกรณีของคนอื่นๆว่าแล้วตกลงเนี่ยคุณจะแยกคือคุณจะแยกว่าการทำของผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งหรือแม้ทั้งผู้สมัครสูนพักคนหนึ่งเนี่ยเป็นการทำของพักเพราะนี่คุณจะยุบมันจะเป็นเหตุเอาไปสู่การยุบพักแล้วเวลาคุณสั่งคุณสั่งตัวพักอ้าวแล้วคนที่เขาไปประกันล่ะแล้วไม่ห้ามเขาไปประกันแล้วห้ามแล้วตกลงสั่งพักไม่แสดงความเห็นแล้วปัจเจกบุคคลน่ะเขามีเสรีภาพในการแสดงความเห็นของเขาอ่ะเขาถูกห้ามด้วยเปล่าสมมติคนไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเป็นสมาชิกพักก็นั่งไงฮะหรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.ของพรรคแต่เขามีความเป็นปัจเจกของเขาอยู่นะฮะคือพรรคการเมืองไม่ได้สั่งส.ส.ได้ในทุกเรื่องนะฮะคือส.ส.เนี่ยมันมีเขาเรียกมีฟรีแมนเดตอยู่คือพรรคเวลามีมติอ่ะมติของมันคือมติของการที่โอเคพรรคควรจะทำตามนี้เป็นเรื่องวินัยของพรรคถูกไหมครับซึ่งในบางกรณีส.ส.ก็จะแผกมติพรรคก็ได้โหวตบางอันเขาไม่เอาตามมติพรรคก็ทำได้แต่ว่าโอเควันหน้าผมก็ไม่ส่งคุณลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม่นั้นถ้าเป็นเรื่องวินัยก็ขับคุณออกจากพรรคขับออกจากพรรคเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันด้วยว่าถ้าขับออกเขาไปหาพรรคอื่นอยู่ได้พรรคอื่นก็ยิ่งอยากได้ก็แบบคือมันเป็นอย่างนี้เพราะในการที่พรรคจะคุมสสมันไม่ได้ถึงขนาด 100% เพราะว่ามันต้องให้สสเขามีแมนเดทของเขาที่เขาได้มาจากประชาชนนะเป็นตวงตัวเองอยู่ด้วยในระดับนึงมันต้องบาลานซ์ระหว่างสิทธิ์ของเขาที่เป็นปัจเจกบุคคลกับวินัยของพรรคการเมืองมันไม่ใช่พรรคแบบนาซีหรือพรรคแบบไอ้อะไรที่เป็นพรรคเผด็จการนี่ใช่ไหมที่สสต้องเอาตามพรรคทุกอย่างแล้วก็การเสนอแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สสเขาลงชื่อกันแต่ละคนแล้วไม่ใช่ทุกคนก็จะลงชื่อมันลงอยู่44คนมันไม่ได้เป็นตอนนั้นมีคนไม่ยอมลงชื่อตั้งหลายคนมีบางคนก็ไม่ลงบางคนก็มีความเห็นอีกอย่างนึงบางคนก็อาจจะไม่กล้ามันมีหลายแบบดิถูกปะล่ะแล้วเอานี้พูดจริงๆแฟร์ๆกับทางก้าวไกลประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่อนาคตใหม่อนาคตใหม่เขายังไม่ทำเลยพออนาคตใหม่ไม่ได้ทำแล้วถูกยุบไปอ่ะก้าวไกลอ่ะต้องมารับไอ้ตรงนี้ทำแทนเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปได้ว่าประเด็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการกึ่งเอาใจมวลชนด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะต่อการกำหนดนโยบายของพรรคในเรื่องนี้แต่ว่าเนี่ยค่อยว่ากันไอ้ประเด็นเรื่องเป็นทัศนะผมซึ่งไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายเป็นเรื่องมุมมองทางการเมืองมากกว่านะแต่ว่าเอาทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ากราวอันนี้มันค่อนข้างอ่อนมันค่อนข้างคลุมเครือไปหมดแม้กระทั่งตัวผู้ถูกร้องแม้กระทั่งพลาสั่งมันก็เหมือนคดีลานพญานาคแต่ว่าอันนึงตอนที่ผมอ่านเรื่องนี้นะผมนึกถึงคำนึงในคดีลานพญานาคคือคำว่าองค์กรเครือข่ายไอ้คดีนี้มันทำให้เห็นว่าความเข้าใจของตุลาการถ้าผมอ่านผมอาจจะสันนิษฐานผิดก็ได้นะฮะผมอาจจะสันนิษฐานไม่ถูกก็ได้นี่อาจจะไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมรู้สึกว่าในใจของตุลาการน่ะเวลาท่านใช้คําว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวแล้วอันเนี้ยมันรับต่อเนื่องมาจากเรื่องคดีลานพญานาคว่าอันเนี้ยองค์กรเครือข่ายนี่คืออะไรก็คือกลุ่มเหล่านี้งานที่เป็นองค์กรเครือข่ายตามนั้นแล้วมันปรากฏตัวขึ้นผ่านไอ้คดีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันได้ 14.4 ล้านเสียงตกใจก็อาจจะใช่ด้วยอาจจะด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกับปล่อยให้มันผ่านการเลือกตั้งเพราะคงคิดว่าจะได้ไม่กี่เท่าไหร่ได้ไม่กี่เสียงใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าได้20-30เสียงไม่ฮะคือการเลือกตั้งอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่ามันมีบริบทหลายอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย2โดยตรงหรอกใช่หมายถึงว่าบริบทที่ก้าวไกลเขาสู้ในสนามเลือกตั้งอ่ะเขาสู้ในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้ชูร้อยสองเป็นพอยต์หลักด้วยซ้ำนะเขาไปชูประเด็นเรื่องไม่สืบทอดอำนาจอัดกับรัฐบาลประยุทธ์แล้วอันนี้มันก็เลยไปมันก็เลยไปสุดท้ายไปทะเลาะ กับเพื่อไทยไงคือไปบีบไว้เพื่อไทยเองต้องพูดนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเพื่อไทยเขาก็อึกอักอักเขาไม่อยากพูดหรอกแต่ตอนหลังมันเหมือนก้าวไกลอะประเด็นในทางมันบีบว่าต้องพูดว่าเรื่องพูดออกมาตอนหลังก็เจ๋งไงในแง่เจ๋งในแง่ที่ว่าคนก็บอกว่าตบัดสัตว์แต่เราย้อนกลับไปดูตอนแรกอะผมพยายามดูเขาอึกอักฮะชัดเจนที่สุดก็คือตอนหมอเลียบอะหมอเลียบไปออกรายการคุณพิธาหมอเลียบมาเขารู้ครับว่าถ้าคะแนนได้ไม่ถึงเกินกว่าสวนะคุณต้องพึ่งสวคุณไม่พึ่งสวคุณไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้แต่คุณพิธาพยายามที่จะอิกนอสวไงตอนนั้นน่ะผมก็นั่งดูว่าอิกนอเขาไม่ได้เขายังมีอำนาจในการเลือกนายกคือประเด็นมันไปแบบนั้นนี่ถาม112อ่ะมันเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นหลักไหมผมว่าไม่ผมว่าคนเนี่ยจะรู้สึกว่า1 อยากจะลองเปลี่ยนดูก้าวไกลเนี่ยสดใหม่แล้วก็ดูเป็นแบบกลุ่มคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะสองก็คือว่ามีความแน่วแน่ในการที่จะไม่สืบทอดอำนาจในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดเพราะว่าผมว่าเพื่อไทยในทางการเมืองเขารู้ว่ามันอาจจะจำเป็นอะถึงสุดท้ายว่าโดยตัวเลขโดยการมีสวอยู่เนี่ยไม่ได้มันตั้งรัฐบาลไม่ได้นะฮะมันจะยันกันอยู่แบบนั้นเขาก็ไม่ชัดมันไอ้ก้าวไกลจะมีความชัดกว่าถูกไหมล่ะแล้วก็ในท้องทั่วทางการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการอัดกันในประเด็นเรื่องสู้รัฐประหารไม่สู้รัฐประหารอะไรด้วยอ่ะซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกเพราะที่ผมดูนะอันนี้พูดแบบแฟร์ๆนะนั้น112อ่ะมันจึงไม่ใช่เป็นพอยต์หลักแต่ว่าคนที่เลือกอ่ะเลือกก้าวไกลจำนวนนึงอ่ะผมว่าหลายคนก็อาจจะไม่อยากให้ยุบ112นะไม่ใช่ 14.4 ล้านต้องการแบบนั้นแต่ว่าพอตกใจใช่แต่พอได้มาแล้วอ่ะแล้ว follow ตามนี้เค้าบอกอันนี้ต้องหยุดแล้วแหละเพราะว่ามันข้างหน้ามันไม่รู้ว่าจะยังไงต่อผมว่านี่ก็คือความพยายามในการหยุดเรื่องนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะสมัย10กว่าปีก่อนที่ผมมูฟเรื่องนี้ลง112เนี่ยเราลองนึกดูนะฮะตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายจารีตน่ะขยับเองทำเสียเอง
ช้จังหวะนั้นสถานขนาดคอปก็ยังบอกว่ากลับไปใช้โทษเก่าได้ไหมไม่เกิน7ปีไม่มีโทษขั้นต่ำแล้วก็ให้ผู้แทนพระองค์เป็นคนรับอำนาจไปฟ้องอ่ะเขาก็เสนออะไรพวกนี้มาคืออาจจะไม่ถึงขั้นข้อเสนอนิติราษฎร์หรอกไอความเข้มข้นมันไม่เท่ากันหรอกแต่เขาก็ยังเสนอความจริงตอนนั้นถ้าฝ่ายจารีตนะครับรับไอประเด็นแบบนี้ที่มีการส่งสัญญาณไปแล้วในระดับนึงว่ามีคนเห็นว่ามันควรมันเป็นปัญหาจริงๆมันควรต้องปรับอ่ะเรื่องมันเมื่อถึงขั้นนี้ครับมันจะมีการปฏิรูปโดยตัวเขาเองอะไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะทำให้ภาพมันดีขึ้นไม่ต้องมาใช้อำนาจกดอะไรแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือความน่าเสียดายแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เกิดขึ้นคือผมถูกชกไง12ปีแล้วนี่ไงที่เนี่ยลานคณะเนี่ยถูกไหมฮะมีเอามาเผาหุ่นผมเผารูปผมส่งคนมาชกผมว่าผมว่าเนรคุณทุนมูลนิธิอนันตมหิดลเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้คิดอีกมุมนึงว่าถ้าจับอันนี้ไปนะแล้วไปปรับเองตั้งแต่แรกอะมันเรื่องมันไม่ถึงขั้นนี้ครับตอนนี้ก็ต้องกดอย่างเดียวว่าต้องใช้วิธีนี้ก็คือต้องผ่านไอ้อะไรพวกนี้ออกมาทีนี้เราย้อนไปถึงเรื่องหาเสียง102ครับผมว่าจริงแล้วก็แกไม่ได้อยากหาเสียง102ด้วยไม่คือแต่พอมันขึ้นไปทีดีเบตมันถูกใช่คือด้านนึงเนี่ยคือผมคิดว่ากลุ่มเยาวชนที่เขาเคลื่อนไหวอ่ะมันเป็นมันคือมีประเด็นเรื่องสถาบันเนี่ยเป็นประเด็นนำในหมู่ของนักกิจกรรมในช่วงหลังแล้วก็ไปถึงหนึ่งไปกดไปบีบด้วยเต้าไก่ต้องแสดงออกเพราะโอเคเป็นพรรคที่ทำเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแล้วเวทีดีเบตเนี่ยสื่อหลักด้วยใช่ทุกเวทีใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วสามนุนจะบอกว่าสื่อผิดปะคืออันนี้มันเป็นประเด็น ผมว่าความคือความรู้สึกที่มันมีเขารู้สึกว่ามันไม่ควรทำก็คือว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นซึ่งเอามาพูดกับมูลที่สาธารณะแต่ว่าถ้าเขาคิดตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้มันควรจะพูดบนที่สาธารณะได้ตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่เป็นแบบนี้หรือถ้าเป็นสาธารณะแล้วเนี่ยฝั่งที่กุมอำนาจแวดล้อมอำนาจอยู่พวกนี้รับไปแล้วไปปรับเสียเองอาจจะไม่ได้ปรับเท่ากับที่เรียกร้องก็ได้แต่สะท้อนให้เห็นว่าเคยมีการปรับมันดีกว่าตั้งเยอะครับมันคือนึกออกไหมฮะคือมันไม่มีใครได้ทุกอย่างหรอกในการอยู่แบบนี้แต่ว่าคือมันต้องมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลระดับนึงอ่ะใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่คดีอาจารย์คือในส่วนของคดีการทำเรื่องแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้ามองแบบนักกฎหมายส่วนหนึ่งเขาก็เหมือนกับบอกว่าคือมันเหมือนกับตัดสินโทษอาญาแต่ว่ามันเหมือนกับแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนคำกล่าวหาที่ไม่ได้พิสูจน์อ่ะที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์คือแล้วเอามารวมกันเป็นก้อนซึ่งมันไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าข้อกล่าวหาผู้ร้องอ่ะโดยภาพรวมมันค่อนข้างอ่อนค่อนข้างวีคือเที่ยวนี้ผู้ร้องอ่ะเหมือนกับกึ่งชงอ่ะไอตัวคำร้องมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่คำร้องคือเสนอกฎหมายแล้วผู้ร้องใช้ว่าการกระทำต่อเนื่องก็คือรณรงค์กระทำต่อเนื่องก็เท่านี้เองนะฮะแต่ว่าไออื่นๆน่ะแล้วก็ตัดข่าวมาบ้างอะไรมาบ้างที่บอกว่าโอเคมีข่าวว่าไปตรงโน้นไปยืนหยุดขังโน้นนี่มาเนี้ยนิดหน่อยที่เหลือนี่คือศาลน่ะไปขอจากหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานตำรวจต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาประมวลเองถูกไหมฮะเรียกว่าร้องก็คือร้อง50มาร้อยออกมา100ไม่รู้50หรือเปล่าด้วยคือผมอ่านนะผมรู้สึกว่าน้ำหนักของข้อที่จริงมันน้อยกว่า50ด้วยซ้ำคือข้อที่จริงส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการที่ศาลไปแสวงมาเองผ่านการขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งพวกนี้เข้าไปหน่วยงานต่างก็ส่งไปอ่ะสสคนนี้ไปยืนหยุดขังไปประกันโน่นนี่อะไรถูกไหมฮะโอเคในทางการเมืองอาจจะพอมองได้ว่าการกระทำอันนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเห็นต่างกันได้ว่าโอเคคุณทำได้มากแล้วขนาดไหน มันก็ว่ากันไปในแต่ละคนถูกไหมฮะบทบาทจะเป็นยังไงแต่ละคนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาทำไม่ได้ไงมันก็เป็นเรื่องการแสดงออกอะประกันตัวเนี่ยผมยังเคยพูดเล่นๆเลยตอนที่พูดถึงเรื่องมูลนิธิสิทธิอิสราจำได้ไหมฮะตอนที่ผมมาพูด112แล้วก็บอกว่ามูลนิธิเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้หมายความว่าโอเคคนที่เขาไปนั่นน่ะเป็นคนที่ไม่ได้กระทำผิด112หรือเวลาผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะผมเนี่ยไม่เคยบอกว่าทุกคดีที่มีการกล่าวหาเนี่ยไม่ผิด112เลยคดีที่กล่าวหากันเนี่ยมันมีบางอันเนี่ยเข้าองค์ประกอบคือผมพูดแบบนี้คนที่เป็นนักกิจกรรมอาจจะไม่พอใจนะว่าผมพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลานิจฉัยนิจฉัยกฎหมายคือบางอันเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือ112ยังไงมันยังเป็นกฎหมายอยู่ผมบอกแล้วยังเป็นกฎหมายอยู่ต้องระมัดระวังว่าการกระทำเนี่ยมันต้องไม่เข้าถ้าเข้าเนี่ยเราบอกว่าไม่เข้าอ่ะมันไม่ได้ค
คือเข้ามันคือเข้าแต่ว่าต่อให้เขาเข้าเนี่ยก็เป็นคู่กระทำความผิดก็จริงนะซึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินนะแต่ว่าดวงบอกมันเข้าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะฮะประกันตัวสิทธิ์ทุกคดีมันเป็นคนละประเด็นกันเออถึงที่สุดคือมาถามผมว่าหรือว่ามีคนมาถามผมว่าอาจารย์อันนี้มันเข้าไหมผมบอกว่าผมดูแล้วดูคำพูดดูหลายอย่างเนี่ยผมว่านี่มันเข้านะจากกฎหมายที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันเข้านะแต่ก็ไม่ได้เพราะผมบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันตัวนี่เขามีสิทธิ์ประกันถูกไหมฮะแล้วศาลให้ประกันด้วยก็ศาลให้ประกันครับไหนกรณีเขาให้ประกันแล้วทำไมโทษให้ประกันนะก็นั่นไงฮะมันก็มันดูย้อนแย้งไงคือศาลน่ะไปมองเหมือนกับว่าอันนี้มีทัศนะในเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะไปแยกยังไงล่ะครับว่ามีนะเชิงลบหรือไม่เชิงลบคือคนบางคนเขาไม่ได้อาจจะมีได้เชิงลบอะไรเขาแค่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นหลักเหตุผลทางกฎหมายว่าเฮ้ยมันควรจะปรับร้อยสองมันก็มีรากทุกวันนี้ก็มาจากรัฐประหารปี19โทษน่ะคุณก็3ปีถึง5ปีมันมาจากการยึดอำนาจในปี19ล้อมปราบนักศึกษาเนี่ยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็พูดหลายรอบแล้วศาลไม่เอ่ยเรื่องที่มาของไอ้ตัวบทอันนี้เลยว่ามันเกี่ยวพันรัฐประหารนะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการลดสถานะพระมหากษัตริย์นิดนึงด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่อันนี้เราชี้ให้เห็นประเด็นนี้ไงว่ามันก็เลยดูประหลาดก็เลยต้องหยิบมาศาลก็เลยพยายามจะมองว่านี่มันเป็นเหมือนกับเป็นขบวนการใหญ่มีการรับลูกกันส่งต่อกันความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยคนที่เขาเป็นนายประกันบางทีเขาแค่เห็นใจว่าคนที่ถูกฟ้องคดีมันไม่มีเงินถามว่าโอเคคนที่อยู่ในกระบวนการแบบนี้บางคนน่ะหนีประกันอะไรมันก็มีมันเสียกับคนอื่นมันก็เสียวันนี้มันเป็นอยู่นะการสู้คดีในบางเรื่องเนี่ยประเด็นกฎหมายบางอันที่ฝั่งนี้สู้เนี่ยมันอาจจะไม่คมพอมันมีทั้งนั้นแหละในมันมีทุกอันแหละในกระบวนการแต่ว่าทอนี่เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการมีกระบวนการใหญ่ซึ่งมันมีใครเป็นเหมือนกับผู้บัญชาการพรรคก้าวไกลเหมือนไม่ได้เป็นผู้บัญชาการวางไอ้ตรงนั้นหมดไม่ใช่อย่างดีเขาก็โอเคพูดความเห็นเขาคนเขาเห็นด้วยเขาก็มาทำมันเหมือนกรณีตอนที่นิติราษฎร์ทำหรือว่าตอนที่ผมพูดหอประชุมเล็กน้อย12อ่ะก็มีคนมาฟังอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนคิดว่าผมนี่แบบเกณฑ์คนเลยมาฟังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาเห็นด้วยเขาอาจจะเกณฑ์มาผมก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับผมไม่รู้เรื่องหรอกผมก็เสนออันนี้ไปว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันควรจะปรับแต่ศาลน่ะไปมองแบบนั้นหมดเลยแล้วผมก็ไม่ได้ว่าผมเห็นด้วยกับการกระทำการเคลื่อนไหวทุกเรื่องด้วยซ้ำบางอันในทางวิธีการของเรื่องผมก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเลยแต่ว่าโอเคไอ้พ้อยใหญ่อย่างมันเป็นความเห็นคล้ายกันเพราะมันมองในเชิงของตัวโครงสร้างกฎหมายเชิงระบอบว่ามันควรจะเป็นยังไงถึงจะสมเหตุสมผลประมาณนั้นทีนี้ศาลไปมองอีกแบบนึงศาลมองให้ว่าโอเคมันเป็นขบวนการอะไรทั้งหมดเอาทุกอย่างมาผูกกันทีนี้พอมันไม่ได้มีแบบนั้นจริงๆกันมันก็เลยดูวีคดูอ่อนไงซ่อนเล้นซ่อนกล่อนบอลทำลายในกลุ่มนี้เขาเองเขาก็ทะเลาะกันด้วยถูกไหมฮะมันไม่ได้เหมือนกันหมดไอ้กลุ่มที่เคลื่อนไหวมันก็มีทะเลาะกันประเด็นคนนี้จะเอาแบบแรงแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนี้บางคนบอกเลิกไปเลยบางคนบอกแก้บางคนบอกแก้แค่นี้ก็พร้อมคนบอกแก้แบบนึงเลยประมาณนี้คือมันมีความหลากหลายอยู่พี่หน่อยว่าโอเคไอ้พอยต์หลักอ่ะเขาเห็นปัญหาเหมือนกันเท่านั้นแหละว่ามันเป็นประเด็นจริงใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่านแล้วก็เลยยังไม่คอนวินส์เท่าไหร่เรื่องนี้ครับจริงๆแล้วศาลก็ไม่ได้โต้เรื่องทั้งหมดนะเหมือนเช่นถ้าที่ดูก้าวไกลก็อ้างเหตุผลหลายเรื่องใช่ไหมฮะตั้งแต่ว่า1โทษเนี่ยมันเพิ่มตอนรับประหารอะไรเงี้ยใช่ป่ะเช่นหรือว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันมีช่วงไหนฮะที่มันแบบว่าที่มีช่วงหนึ่งที่บอกว่าถ้าวิจารณ์โดยสุจริตได้ใช่ช่วงคืออย่างนี้ฮะเรื่องเอากฎหมายเรื่องหมิ่นก่อนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสมัยสมัยอาทิราชเนี่ยโทษเบากว่านี้ตั้งเยอะ3ปีอ่ะตอนนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็มีช่วงนึงที่เปิดมันก็มีบทบัญญัติเติมเข้ามานั้นได้เข้าใจว่าเป็นช่วงหลังจากช่วงนั้นราษฎรมีอำนาจอยู่ใช่มั้ยก็ทำกฎหมายเปิดว่าวิจารณ์เนี่ยภายใต้ของหมายในทางรัฐธรรมนูญน่ะมันก็ไม่ผิดอะไรประมาณนี้แต่บทบัญญัตินี้ตอนหลังถูกเลิกไปนะฮะแต่โทษน่ะมันก็ไม่ได้สูงแบบนี้นะฮะแล้วไอ้ความผิดพวกนี้บางทีมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคุณอนุทินอาจจะไม่ทราบว่าในยุคสมัยหนึ่งในช่วงนั้นรอเนิร์มนั่นมีความผิดฐานประทุษร้ายนายกรัฐมนตรีนะครับประทุษร้ายนายกนี่เป็นความผิดเลยนะสมัยจอมพลป.ตาลอมพลป.เนี่ยประทุษร้ายนายกเป็นความผิดตอนหลังก็เลิกไปก็รู้สึกโอเคมันดูไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันมีมันก็เลิกไปทีนี้ไอตัวกฎหมายอันนี้ตอนที่เขาทำมาในตอนที่เป็นประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยที่ใช้ตั้งแต่2500เรื่อยมาเนี่ยนะฮะถึงปัจจุบันเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเอาโทษก็คือไม่มีโทษขั้นต่ำโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปี
แล้วมาแก้6ตุลาแล้วก็6ตุลาเนี่ยมาแก้คือ6ตุลาเนี่ยเขาแก้กฎหมายตระกูลหมิ่นนะครับทั้งหมิ่นพระมหากษัตริย์ประมุขรัฐต่างประเทศผู้พิพากษามาเป็นชุดเจ้าพนักงานมาตอนนั้นมันเป็นกระแสที่ตอนนั้นขวากำลังขึ้นมากมันก็คือหลังจาก6ตุลามันล้อมปราบสำเร็จนึกษาก็เข้าป่าไปเลยประมาณนี้ด้วยก็เลยขึ้นแก้เยอะแก้โทษแรงที่คนหนึ่งที่ความเห็นส่วนตนเอามาอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าแก้ได้ยังแก้ได้มีท่านหนึ่งมีคนเดียวแต่ว่าก็ไม่อยู่ในความในอยู่ในคำสายกลางไม่อยู่ฮะเพราะว่าไอ้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้คือเขามองว่าท่านนี้ท่านมองว่าการกระทำอ่ะมันยังไม่ถึงขนาดผมหลางนะฮะมันไม่ถึงหรอกมันก็การเสนอแก้มันก็พอจะฟังได้พอจะมีเหตุผลอยู่ท่านนี้ท่านนพดลขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็ได้นะท่านมองว่าอันนี้มันพอจะแก้ได้อยู่แต่ว่าตอนสรุปอ่ะท่านไปสั่งห้ามการกระทำเหมือนกันซึ่งมันก็จะประหลาดนิดนึงถูกไหมฮะว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะห้ามมันต้องเข้าแต่ท่านไม่ได้มองถึงหนามันเข้าซึ่งผมเข้าใจว่าเวลาดูอ่ะมันก็รู้สึกมันไม่ถึงขนาดแต่ท่านมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ไปกระทบกับสถาบันคือประเด็นอันนึงที่ทุกคนเหมือนกันหมดเนี่ยคือเขารู้สึกว่านี่มันคือกระทบกระเทือนกับสถาบันมหากษัตริย์ในใจของทั้งหมดนะมองแบบนี้นึกไหมฮะก็เลยสั่งให้หยุดมันเขามองกันลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งท่านที่เบาที่สุดเลยเนี่ยในเก้าท่านเนี่ยท่านก็สุดท้ายก็ยังสั่งให้หยุดเหมือนกันแม้ว่าท่านจะมองว่ามันไม่ถึงขนาดนะที่เรียกว่าล้มล้างได้แต่คำวินิจฉัยกลางมีตอนหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับว่าอะไรนะแก้ได้ถ้าทำตามกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบนิติบัญญัติโดยชอบมันไม่รู้ว่าคืออะไรไงเดี๋ยวเราให้พูดเรื่องนี้ตอนจบละกันตอนเพราะมันเป็นเรื่องผลของคำพิพากษาแต่ว่าประเด็นในทางเนื้อหาเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เอาล่ะเราเมื่อกี้เราพูดประเด็นเรื่องว่ามันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือไม่ถูกไหมฮะซึ่งความเห็นผมอ่ะมันส่วนที่มันเป็นการเสนอแก้กฎหมายมันก็ไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพนะฮะมันเป็นเรื่องของการที่เขาใช้สถานะของสสเนี่ยที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้เนี่ยเสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งทำได้กระบวนการตรวจสอบมีกระบวนการสอบอันอื่นอยู่แล้วศาลนุนไม่สามารถที่จะตัดวงจรอันอื่นโฉบเข้ามาใช้อันนี้ตัดสินคดีไปในลักษณะที่เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองได้ในทัศนะของผมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของเรื่องของการกระทำอื่นเนี่ยนะครับที่จะเข้าลักษณะนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องว่ามันเป็นถือเป็นการทำของพรรคใหม่การคือผมมองว่าการกระทำของสสและแต่ละคนน่ะซึ่งนี่ก้าวไกลเขาสู้นี่เขาสู้ถูกนะนี่เขาสู้ดีเพราะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องของพรรคความจริงอันที่เป็นเรื่องของพรรคมันก็มีอันเดียวไงที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องกำหนดเป็นนโยบายพรรครณรงค์หาเสียงซึ่งกกต.รับซึ่งกกต.ก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรไงอันนี้ต้องถอนกกต.คือเขาถึงแล้วกกต.ไม่ผิดเขาก็เชื่อใจแต่ว่าเราเอายังไงล่ะจำคดีไทยรักษาชาติคดีทุนกระหม่อมอุบลรัฐได้ใช่ไหมล่ะครับกกต.ก็รับเนี่ยกกต.ก็รับแล้วก็ตอนหลังก็แคนดิเดตก็ถอนจากการแคนดิเดตแล้วยังยุบพรรคเลยอ่ะไทยรักษาชาติงงหมดซึ่งประเด็นในสายชาติหลายคนก็บอกว่าเนี่ยดีแล้วแหละนะครับคือแม้กระทั่งฝั่งก้าวหน้านะที่มองว่าเนี้ยก็ยุบไปก็ดีแล้วเพราะว่าไปเอาพระราชวงศ์มาเกี่ยวพันกับการเมืองแต่ผมกลับมองว่านี่คุณต้องวินิจฉัยจากตัวกฎหมายมากกว่าถ้าพระราชวงศ์ท่านลาออกแล้วท่านจะลงมามันไม่ได้มีอะไรตัดสิทธิ์ท่านนี่ความเห็นผมก็เลยอันนี้ก็ไปดูบทสัมภาษณ์ตอนที่พูดเรื่องสายชาติก็ได้ว่ามองยังไงมันก็มีประเด็นรายละเอียดเราได้เคยคุยกันไปแล้วไงแต่ว่ามันคือแบบเนี้ยมันคือคล้ายๆกับว่าไอการวินิจฉัยกกต.มันไม่สามารถสร้างความมั่นใจความมั่นคงแน่นอนให้กับผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การวินิจฉัยนั้นได้เลยอ่ะเราเชื่อกกต.ไม่ได้เลยก็ไม่มันก็มีความไม่แน่นอนเลยครับเพราะการที่กกต.มันไม่ได้เป็นไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอคดีแบบนั้นไงเว้นแต่ตอนที่กกต.รับเรื่องแขวนพิธาฉะนั้นเราเชื่อได้ใช่ใช่แต่ว่าเรานึกดูตอนนี้สิไอตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีกรณีที่เขากลับไปร้องอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราจะพูดตอนจบนะว่ามันจะไปถึงยุบพรรคไหมถูกไหมฮะแต่ว่าเราน่าจะดูประเด็นเนื้อหาคดีนิดนึงใช่ไหมครับประเด็นนี้ผมว่าพูดกันค่อนข้างน้อยนะไอประเด็นเรื่องเนื้อหาคดีเนี่ยคือประเด็นที่ผมรู้สึกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่ท้ายมันชัดดังที่เป็นประเด็นที่ผมวิจารณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของความหมายของตัวระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ตรงเป็นประมุขนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะว่าระบอบนี้คืออะไรถ้าอ่านคำวินิจฉัยกลางและอ่านความเห็นส่วนตัวครบ9คนรู้สึกเราอยู่ในระบอบอะไร